แฟนนางงามแห่ซูมทะเบียนรถแห่แอนโทเนียโพซิวรองนางงามจากกระวาลกลับไทยสมการรอคอย35ปีแอนโทเนียโพซิวคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งจากมิสยูนิเวอร์ส2 2 3 3ซึ่งก็ทำเอาบรรดาแฟนนางงามเสียงแตกและต่างเสียใจแต่แอนโทเนียโพซิวก็สามารถทำได้ดีที่สุดแล้ว ล่าสุดวันนี้วันที่26พฤศจิกายน66ทางด้านแอนโทเนียโพซิลกลับถึงประเทศไทยซึ่งมีบรรดาสื่อมวลชนและแฟนนางงามแห่ไปรอต้อนรับแน่นสนามบินสุวรรณภูมิส่งเสียงตะโกนเรียกชื่อแอนโทเนียกึกล้องไปทั่วทั้งสนามบินเป็นภาพประวัติศาสตร์ในรอบ35ปีของประเทศไทย โดยมีรถหรูโรลโรอยซ์1,951ซิวเวอร์ดอนคอนเวอร์ติเบเปิดประทุนมารอแห่รับแอนโทเนียโพซิและอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนนางงามพลาดไม่ได้ก็คือทะเบียนรถแห่แอนโทเนียโพซิลรองนางงามจากกระวานโดยรถคันดังกล่าวทะเบียนงน12ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนนางหาซื้อกันเกลี้ยงแผงอย่างแน่นอน